สัตว์เอ้ยเชี่ยคิดเอาซะสูงเลยสัตว์ห่วยเอ้ยเชี่ยเอ้ยห่วยเอ้ยสัตว์เอ้ยร้อยเก้าสิบห้าเสียง295เสียงกูขอเถอะนะยังใครมีใบลิตอ่ะไอ้เหี้ยกูขอเถอะกูขอเถอะอีก200มันดูน้อยนะ200 290เหี้ย290สัตว์เอ้ย290เฮ้ย290เชี่ยอีกชั่วโมงนึงสัตว์280ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นมา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 หน่อย1.0ใครมีไว้ลิสต์แฟ้มมามากดได้นะ1.0เฮ้ยขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นเรื่อยๆแล้วขอบคุณครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีก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 ใครลองดูเนี่ยเข้าแฟมมาเนี่ยเข้า Discord แฟมมาแล้วลองดูที่เผื่อมีไวลิสแล้วกดติ๊กหน่อยเผื่อมีไวลิส Discord Discord แฟมเนี่ย Familia เนี่ยรูปฟ้าเนี่ยสายฟ้าเนี่ยมันเนี่ยโผล่มาแล้วเนี่ยเห็นปะลองดูดิใครมีเหลือ200 200กว่า200 280ไม่ไกลเนี่ยขึ้นเรื่อยๆขึ้นอีกเราดูได้ป่ะใครเพิ่งมากดวะดูได้ป่ะวะใครคือว่าลุงหลอกพี่โนเชโลดอยู่โหลดนานจังสามร้อยหกสิบห้าร้อยสามห้าร้อยสี่สิบแล้วห้าร้อยสี่สิบแล้วใครก็ได้นอนอยู่อ่ะนอนก็ลุกมาเปิดคอมก่อนแป๊บนึงจริงๆนอนอยู่ก็ลุกมาเปิดคอมแป๊บนึงจีซัดยังมากดอ่ะไอ้เหี้ยจีซัดยังมากดอ่ะไอจีนี่ไม่เคยดิผมอีกนะจีเนี่ยถ้าพูดถึงจีเนี่ยถ้าพูดถึงจีเนี่ยจีเป็นคนนึงนะที่แบบไอนี่มากเลยนะผมจำตอนที่น้องมาคุยกับผมได้เลยตอนแรกตอนที่เราได้ที่ตอนที่เราไม่ได้คุยกันตอนที่เราไม่ได้คุยกันจีเข้ามาคุยลุงคิดถึงเจคคนเก่าคิดถึงครับคิดถึงครับแต่ว่าก็การเวลาแหละเนาะแต่คนก็แยกย้ายไปทำงานมีหน้าที่ของตัวเองไม่เหมือนเราไงเราเป็นสตรีมเมอร์เราหาได้กับเกมหารายได้กับเกมอะไรประมาณนี้เราก็เลยยังอยู่กับมันได้แต่การเป็นสตรีมเมอร์มันเหมือนมันต้องทิ้งอะไรหลายๆอย่างด้วยเอาจริงนะทุกวันเนี่ยชีวิตเป็นสตรีมเมอร์อย่างผมอะถ้าวันๆนึงเนี่ย
น้อยมากเลยนะที่ได้เจอลูกอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้แบบมองไปไกลแล้วอ่ะที่ผมคิดไว้นั่นแหละที่ผมตามที่ผมบอกอ่ะถ้าผมเลิกสตรีมอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไปอยู่ประเทศนอกแบบใช้ชีวิตแบบบรรยากาศดีๆอะไรประมาณเนี้ยขี่จักรยานพาลูกไปส่งโรงเรียนอะไรประมาณนี้นึกภาพไหมผมมองไปถึงตรงนั้นแล้วที่สวีเดนมันก็แบบดีอ่ะเด็กๆแบบเด็กๆเขามีอะไรดีอ่ะเข้าใจปะเดินกลางหิมะอย่างเงี้ยผมใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เต็มร้อยไปเที่ยวไหนไปมีเวลาตอนไหนก็ไปอะไรประมาณเนี้ยคุณเชื่อปะช่วงที่ปี2ปีหรืออะไรเนี่ยที่ผ่านมาคือตอนที่ผมอยู่บ้านอ่ะเหมือนผมไม่ได้หยุดเลยนะหมายถึงแบบว่าคือตอนที่เราได้พักผ่อนจริงๆแล้วอ่ะคือการไปเที่ยวหมายถึงการที่เราไปนอนที่อื่นไปนอนที่อื่นเราคือเราไม่ได้เล่นมือถือเลยนะตอนผมไปเที่ยวหรือว่าอะไรผมก็เล่นมือถือเล่นบ้างก็คือจะอ่านการ์ตูนดูหนังอะไรประมาณเนี้ยคือการพักผ่อนแต่ตอนเรามาอยู่บ้านน่ะต่อให้เป็นวันหยุดของผมก็จริงอ่ะผมไม่ได้พักเลยนะเพราะว่าแป๊บนึงผมก็ต้องลงมาเปิดคอมแล้วเข้าใจปะลงมาเปิดคอมคุยงานคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นแทบแบบใช้ชีวิตอยู่กับคอมตลอดเวลาอะไรประมาณแป๊บนึงก็เดินเข้าห้องคอมมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละเราก็มีเวลามีความสุขด้วยกันนะครับเราก็อยู่กันมานานแล้วเนาะเฮียคิดไปถึงตอนที่ผมเลิกสตรีมก็น่าจะน่าเศร้าน่าดูเลยนะครับเอาจริงๆใกล้ละอีกไม่นานครับเอาพูดตรงๆนะต่อให้ผมไม่มีสัญญาหรือว่าอะไรผมก็อยู่ได้จริงๆอ่ะผมสตรีมผมก็อยู่ได้แต่แค่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยเข้าใจปะคือการเล่นเกมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะมันก็ยังมีสนุกอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสนุกเหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าผมได้เปลี่ยนเกมเล่นบ้างอะมันก็สนุกแต่ว่าเราก็ต้องเล่น GTA เพราะว่าคนดูก็อยากให้เราเล่นผมก็ตามใจคนดูอะไรประมาณนี้ส่วนที่ได้พักผ่อนสนุกจริงๆหัวเราะกิ๊กกักจริงๆก็แบบว่าเปลี่ยนเกมอื่นเล่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันมีเกมอื่นเล่นที่ผมยังรู้สึกสนุกกับมันผมก็ไปได้เล่นได้อยู่ขออนุญาตงอมก่อนเลยละกันครับงอมก่อนเลยไม่ต้องงอมไอ้เหี้ยเจอกันได้เสมออาจจะทำ YouTube แหละนะครับอาจจะทำ YouTube แหละยังไงเดี๋ยวก็รอดูครับรอชมว่าจะเป็นยังไงก็ผมจะให้คำตอบจริงๆเลยนะครับปีใหม่ปีหน้าที่ถึงจะมีคำตอบจากผมแน่นอนครับว่าจะต่อหรือจะหยุดก็ปีหน้าครับปีหน้าจะให้คำตอบอีกทีนึงว่าจะยังไงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ในหัวผมมีเส้นทางที่ผมต้องเดินแล้วที่ผมเคยบอกทุกคนก็คือผมว่าจะขายทุกอย่างที่อยู่ที่ประเทศไทยหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วผมก็จะไปอยู่ประเทศนอกประมาณนั้นสามที่ขายหมดเลยครับขายหมดเลยอันนี้ที่ผมคิดไว้นะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้ที่ผมคิดไว้ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยอะไรประมาณเนี้ยก็จะไปอยู่ประเทศนอกใช่แล้วทำอะไรผมคิดว่าผมอยากเปิดร้านอาหารร้านอาหารไทยนะบอยจอง720ผมคิดว่าผมจะเปิดร้านอาหารที่ประเทศนอกอะไรประมาณนี้หรือว่าร้านที่เหมือนของจีนอ่ะของคนจีนที่ขายทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารของไทยหรือว่าอะไรที่ผมคิดไว้มาร์เก็ตอ่ะมาร์เก็ตถ้าใครเคยไปประเทศนอกถ้าใครอยู่ประเทศนอกแล้วจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยแบบนั้นเลยครับประมาณนั้นได้ไปอยู่กับแม่ด้วยครับได้ไปอยู่กับแม่ด้วยตอนนี้570เหลืออีก200 230โบท230โบทขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ570โบทนะครับถ้าไม่ได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ช่างมันถือว่าคนในนี้โบทได้ผมแล้วทุกคนในนี้ก็สามารถจองช่องไว้ก่อนได้เลยนะจุกเซิร์กตีแจ็คจองไว้เลยเตรียมตัวจองไว้เลยสตรีมเมอร์พวกเธอเวทจองไว เจ้ากระเป๋าตังค์ลุงนะโอ้ยเฮียกระเป๋าตังค์กูไม่มีสักบาทสัตว์ไม่มีเลยเฮียมีที่ไหนล่ะจองรองเท้าขนไปสิสัตว์เสื้อผ้าอะไรที่มันขนไม่ได้มึงก็ขนไปสิมึงจะจองทำไมอะอะไรที่กูสามารถขนไปได้กูก็ขนไปดิกูไม่ใช่แบบกูขายทุกอย่างจริงๆนะเว้ยอะไรที่มันขนไปได้อะก็ขนไปสิสัตว์เฮ้ยแต่โมเดลขนไม่ได้เดี๋ยวมาจองได้นะจริงๆโมเดลอ่ะใครสนใจโมเดลผมมีพวกหนวดขาว JM ใครดู JM มาลองจองทักมาก่อนได้นะแล้วก็แบบิกอะไรประมาณเนี้ยมาจองก่อนได้นะเผื่อผมขายราคาที่ผมซื้อมาด้วยผมไม่เอากำไรครับเอารถไปขนเอ็กมาเอาดิเออผมจะเล่าเรื่องเคี้ยอะไรให้ฟังไว้ไอ้เหี้ยเอ็กมาพิมพ์ละช่วงนี้ผมหยุดไปพัทยาใช่ป่ะผมได้แวะไปหานะน้องมาซื้อของซื้อทองไปฝากหลานก็ซื้อทองไปให้ลูก X นั่นแหละซื้อไปขับรถไปเลยชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวโคตรไกลสัตว์กว่าจะเข้าซอยถึงบ้านมันนะผมไปจอดหน้าบ้านเลยใช่ป่ะผมไปจอดหน้าบ้าน X ผมหากระบะตัวแรงเลยมองหาทุกบ้านเลยกระบะตัวแรงมองหาไอ้ X อยู่ไหนวะไอ้สัตว์โทรไปหา X มึงอยู่ไหนเนี่ยตอนแรกคุยกันก่อนนะไอ้เหี้ย X อยู่ไหนวะแม่ X อ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านก็มองพวกผมแหละแล้วเขาไม่พูดด้วยนะเขาไม่พูดด้วยนะว่าผมไอ้นี่ผมก็คุยไปคุยมาแล้วแม่ก็ทักพอดีแบบนานมากอ่ะประมาณ5นาที10นาทีได้อ่ะแม่ไม่ได้เรียกผมสักคำเลยแม่ X อ่ะอย่างหาไปหา X ขับรถชั่วโมงกว่าจะไปเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ย X ไปโรงพยาบาลไอ้สัตว์เอ้ยกูสาจะไปเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยขับรถไปชั่วโมงกว่าไม่อยู่ไอ้เหี้ย X ไม่อยู่โคตรหา